วันนี้วันดีจริงๆเลยอากาศค่อนข้างดีแล้วว่ะดูบ้านเราสิเฮ้ยไอ้ NPC ตัวนั้นอะทำงานดิโอ้ไม่รู้เรื่องเลยไม่ทำงานวะยิงแม่กันหมดเลยวะคนกำลังยกฟอร์เนเจอร์ไปดิโอ้ยไม่ยกไปว่ะเงียบหน่อยครับเงียบหน่อยครับบ้านผมนี่ค่อนข้างที่แบบโอ้ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านนี้แล้วมั้งต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่หมู่บ้านที่เอาแร่ต่างๆมาให้เราช่างเป็นแร่ที่สุดยอดจริงๆเลยอะอะไรของคุณครับคุณพูดอะไรมาตั้งแต่เช้าแล้วครับคนอื่นเขาจะทำงานครับโอ้อะไรเนี่ยถ้าไม่ถึง 10,000 ไลค์จะไม่ต้องพูดกับป่าเฮ้อเฮ้อเฮ้อถึงยังนะถึงยังนะถึงแล้วอะไรครับคุณคืออะไรเนี่ยคุณคือใครผมคือหัวหน้าวิศวกรที่นี่ครับคุณน่ะทำอะไรทุกคนน่ะทำงานทำไมคุณไม่ทำครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมเลยผมไม่ดูผมดีๆผมมาใช้ชีวิตอยู่บ้านนี้คุณน่ะมาทำเสียงดังอะไรผมไม่ชอบเลยครับทำงานครับหมู่บ้านนี้ต้องทำงานครับถ้าไม่ทำก็ออกไปครับจะอยู่เอาที่อยู่ทำไม 7-8 ปีครับเอาทำไมไม่ออกไปทำไปเลยทำไปเลยผมไปเที่ยวปิกนิกแล้วบอกว่ากลับมาเขาคงจะแบบไม่ต้องทำงานเสียงดังให้เรารบกวนอีกนะบอกว่าตอนนอนด้วยก็เช่นกันโอ้ยหนีออกดีกว่าเสียงยังดังเลยเอ้าไอ้ฟ้าว่าไงวะเพื่อนมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยอ๋อพอดีมาเก็บพืชผักสักนิดหน่อยแล้วมึงจะไปไหนวะจะไปปิกนิกเนี่ยในหมู่บ้านเสียงแบบทำก่อสร้างมันดังมากเลยอ่ะไปด้วยกันปะเสียงยังไงวะเสียงนี้ปะเดาไปด้วยกันป่ะไม่รู้อ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูเพิ่งทำงานว่างหรือเปล่าเนี่ยทำงานหรอว่างทำรองไรสาระงานน่ะมานี่ก่อนไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันตรงนี้ป่ะนี่วางรบหน่อยนี่ของปิกนิกกูเยอะป่ะล่ะวางปืนไว้ก่อนดีกว่านะโอเคอ่ะนั่งสบายนะเพื่อนปิกนิกการวันนี้ชิวๆชิวฟันนี่เจอมึงหลู่ใช้ได้ได้เด้อเพื่อนโอ้ที่เราเผลอหลับไปเหรอไลฟ้าหายไปไหนแล้ววะน้องปลาเราโอ้ยไม่ได้การแล้วกี่โมงกี่ยาวะเนี่ยโอ้กลับบ้านดีกว่าไปนอนที่บ้านต่อดีกว่าโอเคเอามาเฟอร์นิเจอร์เราไอ้ฟ้านี่ก็ทิ้งเราไปไม่บอกไม่กล่าวไว้นะทำไมทำงานได้ลงคอกันล่ะ เฮ้ยเดี๋ยวมาบ้านหายไปไหนอ่ะเฮ้ยบ้านหายเฮ้ยอะไรแล้วทำไมบ้านเราคุ้นๆอยู่เหมือนอยู่ด้านบนใช่เลยบ้านเราอยู่ข้างบนอะไรเนี่ยคุณวิศวกรทำอะไรเนี่ยนี่จะมาทำอะไรเนี่ยจะไปปิกนิกไม่ใช่หรอก็นี่บ้านผมไม่ใช่หรอด้านบนน่ะของชิ้นนั้นน่ะไม่มีมูลค่ามากกว่าที่คนขี้เกียจอย่างแกจะเอาไปใช้นะรู้ไว้ซะด้วยขี้เกียจอะไรผมก็ทำงานงั้นเหรองั้นข้าขอวัดความขยันของเจ้าหน่อยอ่ะโอเคผมยืนให้เน่งเป็นไงค่าความขยันผมสูงไหมล่ะลบ0อุ้ยแล้วบ้านหลังนี้ต้องใช้ความขยันเท่าไหร่1ล้านโอ้แล้วผมจะทำขนาดนั้นได้ยังไงอ่ะไปทำงานซะสิไอ้งุเอ้าแล้วผมไม่มีบ้านแล้วผมจะใช้ที่ไหนพักผ่อนมันไม่ได้นั่นบ้านผมข้าเนี่ยตอนที่เริ่มสร้างบ้านหลังแรกข้านอนใต้ดินข้ายังไม่บ่นแบบเจ้าเลยเรารู้ไหมว่านั้นบ้านที่ผู้ใหญ่บ้านให้ผมมาด้วยเขารักผมด้วยความใจจริงแล้วผู้ใหญ่บ้านหายไปไหนแล้วล่ะไม่เห็นไปช่วยผมพูดเลยแล้วผมจะอยู่ไหนทุกคนเนี่ยนะเขาขยันทำงานกันหมดแหละมีแต่เจ้าเนี่ยไปขโมยลาบทรัพย์ของพวกเขาข้าวที่พวกเขาก็จะปลูกมาได้ดูอย่างตัวนี้สิเขาขยัน55เขาปลูกข้าวมาแล้วทั้งหมด28ปีเขายังไม่เห็นเหนื่อยเลยเขาขยัน55แต่ผมมีแค่0เองแล้วให้ผมพักไหนอ่ะไม่มีที่พักอีกไปก็ได้วะโอ้โหคนที่คว้าไปอ่ะ20ใครขยันกันจังอ่ะ60เอ็ดไหนก็เห็นแกที่ข้าไปขโมยบ้านเจ้าอ่ะนะจะอยู่หลังนั้นไปซะบ้านหลังนี้แหละพวกขี้ข้ามันอยู่พวกแบบลบ0ลบ100อยู่ไปจะไปไหมไปก็ได้อย่าทำผมเลยอย่าทำไมเขาโหดร้ายจังวะแล้วความขยันเราต้องเพิ่มยังไงเนี่ยจะบอกนะว่าต้องไปทำงานจริงๆอ่ะมาดูบ้านหลังนี้สิโอ้โหไม่เห็นจะมีวี่แววความแบบมั่งคั่งที่เราเคยอยู่ความเป็นมาเลยอย่างนั้นเราก็ต้องไปดูบ้านข้างบนดีกว่าว่ามีอะไรบล็อกอยู่ดีกว่าใช้บล็อกก็ได้ไปดูดิบ้านหลังนี้มันมีอะไรดีกันแน่เนี่ยมีเป็ดน้อยโอ้ไม่ดีเลยโอ้ไม่มีอะไรเลยที่นอนก็ของอย่างกากเลยดูดิมีการทำลายล้างด้วย
ไม่ดีเลยแล้วนี่บ่อน้ำอะไรเนี่ยเป็นขี้ใครเป็นขี้วะเนี่ยดีนะส้วมไม่ตันแล้วส้วมระบายตามตรงเลยนะบ้านหลังนี้มันไม่เหมาะกับผมเลยว่ะบ้านหลังนี้นี่ควรให้เขาคนนั้นอยู่มากกว่าไม่ใช่ให้ผมมาอยู่ตายตายตายจริงวิศวะนายวิศวะถ้าว่าต้องยิงอีกสักหน่อยมันถึงจะสวยขึ้นบ้างเอ้าว่าไงผมว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยไม่บอกผมจริงว่ะผมไม่ชอบเลยอ่ะเกไม่มีสิทธิ์จะมาพูดมากหรอกนะถ้าอยากได้บ้านหลังนี้แล้วก็ไปทำงานมาซะสิได้เลยถ้าผมทำงานมันได้อ่ะคุณจะต้องตกใจถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแปลงโฉมเราต้องทำงานสินะอย่างไรอ่ะเจเล็กเจเล็กด้วยว่ะอุ้ยไอ้ฟ้าหรอเอ้าเฮ้ยก้าวลงไปก่อนกูจะระเบิดแล้วหลบเดี๋ยวแล้วมันทำอะไรมันทำอะไรตรงนี้อ่ะมาขุดแร่ไงเพื่อนทำงานเอ้าทำงานเพื่ออะไรมึงจะเอาไปทำอะไรอ่ะเอาก็กูทำงานมาตั้งนานแล้วไงเอาดีแล้วมีค่าความแข็งเท่าไหร่อ่ะ28ล้านเดี๋ยวจริงจังปะเนี่ยเออกูอยู่ในเหมืองทั้งวันทั้งคืนอ่ะเพื่อนไม่ทำอะไรเลยหรอไม่ทำอะไรเลยอยู่แต่ในเหมืองนี่แหละแล้วนายมาทำอะไรอ่ะเพื่อนพอดีมาทำงานนิดหน่อยอ่ะนายจะใช้ค่าความขยันเหรอใช่พอดีมันจำเป็นนะงั้นฉันมีทริคแนะนำเพชรอ่ะนายถ้านายขุดเพชรอ่ะเนี่ยเอ้ยนี่ไงเจอเพชรพอดีเลยไหมอ่ะเออถ้านายขุดอ่ะนายจะได้ค่าความขยันแบบมหาศาลเลยจริงหรออันนี้เป็นกินยังไม่เจอเพชรเราต้องหาเพชรสินะได้เลยขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะหนองฟ้าโอ้โหเราจะเจอไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้มีเลสโตนเลสโตนก็น่าจะเป็นค่าความขยันเยอะอยู่เหมือนกันนะผมว่าเอ้าก้าเมื่อกี้รู้สึกเหมือนวูบๆว่ะน่าจะไม่มีใครทำอะไรมั้งไม่มีอะไรหรอกเพื่อนเลสโตนน่าจะได้สักเท่าไหร่นะฟ้า100ป่ะสัก100ก็พอดีอยู่นะแต่ถ้าเป็นเหล็กนี่คือก้อนละล้านเลยใช่ไหมอือหือโอ้โหแต่ตอนนี้คือร้อนอ๋อร้อนอ๋อเพื่อนเพื่อนมีน้ำไหมมีสวยโอ้แย่จริงเลยแต่วิศวกรคนนั้นเนี่ยจะบอกนะว่านายก็รู้จักวิศวกรคนนั้นวิศวกรอะไรอ่ะไม่เห็นรู้จักเลยอะไรวะใครวะวิศวกรคนนั้นชั่วร้ายมากเลยมายึดบ้านผมอ่ะแต่ที่ฉันรู้มาเขาก็เป็นคนดีนะเขาหล่อด้วยแหนะโคตรหล่อเลยคนนั้นหล่อยังไงวะไม่พูดเพชรพูดเจอเพชรแล้วไหนสวยว่าอุ้ยนี่อย่างนี้ค่าความขยันนายก็แบบพุ่งสูงพุ่งปีดแล้วอ่ะก็ดีสิก็ดีโอเคไดมอนด์หนึ่งเมื่อไหร่รางวัลนี้มันจะหายสักทีเนี่ยโอเคสองได้มา2ล้านแล้วกับไปหาวิศวกรก่อนผมจะเอาบ้านภายในวันนี้ให้ได้เลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนงั้นโชคดีนะเดี๋ยวฉันขุดเหมืองต่อละโอ้โหโอเคจัดไปมาแล้วคุณวิศวกรเออรอบนี้เจ้ากับเจ้าดูเข็งขลังเข็งขึงกว่าเดิมลองวัดผมได้เลยครับไหนลองสิโอ้นี่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเป็นยังไงข้าคิดว่าเจ้าจะทำได้แค่สัก12,000แต่นี่เจ้าล่อมา20ล้านเลยเหรอธรรมดานี่ครับถ้าผมเลือกที่จะปลูกผักเนี่ยผมบอกเลยผมใช้เวลาเป็นทางชีวิตแต่ผมเลือกที่จะหาของแร่มาให้โอ้โหนี่มันดีมากเลยเจ้าเองก็เป็นคนขยันได้นะงั้นจะเอาบ้านหลังนี้พร้อมกับเครื่องมือแห่งความขยันไปเลยจัดไปขอบคุณมากนะครับคุณวิศวกรว่าแต่คุณวิศวกรชื่ออะไรอ่ะถ้าไม่จำเป็นต้องเอ่ยนามหรอกแต่เจ้าดูปลดปล่อยกับปืนนี้ดีนะขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมรู้จักคำว่าขยันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังนี้ดิไม่ใช่ว่าบ้านหลังนี้เขาอาจจะแบบเพิ่มของบางอย่างด้วยหรือเปล่าเนี่ยทำไมบ้านหลังนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมเปล่าวะว้าววิศวกรใจดีปะเนี่ยคนนี้มีประตูลับด้วยว้าวเทเลวิชันโคคาโคล่าวิได้กินอาหารได้กินโค้กนี่มันความสุขที่แท้จริงเลยนี่ว่าอะไรบ้านหลังนี้แหละที่ผมต้องการวิศวกรหนุ่มขอบคุณมากนะครับได้ยินไหมโอ้ไม่เป็นไรเขาอยู่บนนี้แล้วคุณจะไปทำหมู่บ้านไหนต่ออีกป่ะเนี่ยข้าจะสร้างไปเรื่อยๆเลยนะเออแต่ข้าบอกทิกเจ้าหน่อยก็ดีไหนๆเจ้าก็เป็นคนขยันแล้วถ้าเจ้าความสามารถถึง 1,000 ล้านเจ้าจะบินได้แบบข้าข้าไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันครับเป็นไงกันครับคุณผู้ชมสำหรับนิทานอีสป
เรื่องนี้หลายศพอยู่นะถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับอยากให้มีต่อใน1วัน VS 100วันคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมทำไมไม่ทำแบบอันนี้1กระบอก VS 1ล้านกระบอกใครชอบอยากให้ทำต่อเรื่อยๆฝากกดไลค์ให้ถึง 10,000 ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย